กันอีกแล้วนะครับในชั่วโมงเรียนชีวเคมีวันนี้จะเป็นการพูดถึงแอนาโบลิซึมของชีวโมเลกุลตัวที่เหลือก็คือกรดอะมิโนนะครับตัวที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอะมิโนไบโอซินเทซิสของกรดอะมิโนแล้วก็เรื่องที่สองนี่เป็นของแถมนะครับเป็นไบโอซินเทซิสของนิวคลีโอไทด์ทำไมเรียกว่าของแถมเพราะว่าในเมตาบอลิซึมของพลังงานเราก็พูดเรื่องของคาร์โบไขมันโปรตีนนะครับแต่ว่าเจ้านิวคลีโอไทด์ไม่ได้ให้พลังงานอย่างไรก็ตามเวลาเซลล์จะมีชีวิตต่อได้ตอนที่เซลล์จะแบ่งตัวก็จำเป็นจะต้องมีนิวคลีโอไทด์เพิ่มขึ้นเพื่อเอาไปสังเคราะห์ DNA RNA เส้นใหม่ต่อไปนะครับดังนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็จะมีอยู่2เรื่องอันที่1การสังเคราะห์กรดอะมิโนและอันที่2การสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์นะครับไปดูทีละเรื่องกันเลยเรื่องแรกการสังเคราะห์กรดอะมิโนครับหัวข้อไม่ยาวนะครับก็จะมีแค่2หัวข้อเท่านั้นหัวข้อที่1 overview ภาพรวมเนี่ยก็จะพาไปดูไนโตรเจนไซเคิลหรือวัฏจักรไนโตรเจนถ้าพวกเราจำกันได้นะครับอาจารย์บอกว่าโลกนี้เราอยู่กันอย่างสมดุลมีวัฏจักรของคาร์บอนพืชอยู่สมดุลกับสัตว์แล้วก็รูปซีกทางขวาเป็นวัฏจักรของไนโตรเจนถ้าณตอนนั้นอาจารย์บอกว่าเรายังไม่เข้มข้นกับวัฏจักรไนโตรเจนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อของวันนี้นะครับเป็นวัฏจักรไนโตรเจนแล้วก็จะมีตัวอย่างเอนไซม์1ตัวครับชื่อว่าไนโตรเจนเอสนี่ SSSS เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไนโตรเจนเห็นมั้ยนี่ครับแปลกันแบบง่ายๆวัฏจักรเอนไซม์ที่ย่อยไนโตรเจนนะครับจากอากาศนะครับก็เป็นตัวอย่างเอนไซม์ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฏจักรนี้เอาละทำไมเราถึงต้องพูดถึงวัฏจักรไนโตรเจนเนื่องจากว่าถ้าเราจำได้ในตอนที่เราจะสลายกรดอะมิโนเวลาเราจะพูดถึงการสลายเราจะพูดถึงวันนี้จะเรียนเรื่องการสังเคราะห์กรดอะมิโนก็ต้องไปพูดย้อนความก่อนถึงการสลายเวลาที่เราจะเรียนเรื่องกรดอะมิโนเริ่มต้นครับ C alpha C มี4แขน1 2 3 4 เป็นกรดอะมิโนต้องมีหมู่กรดครับหมู่กรดมาแล้วอะมิโน NH2 มาแล้วครับอีก2แขนเป็นใครดีอ๋อมันมี20ตัวใช่ไหมต้องมี R group R1 ถึง R20 ไปเลยนี่ครับแล้วอีกแขนหนึ่งล่ะไฮโดรเจนไงนี่จำได้ไหมครับตอนที่เราจะต้องสลายกรดอะมิโนเราทำไงเราจะต้องดึงหมู่อะมิโนออกเกิดดีอะมิเนชันนะการดึงหมู่อะมิโนออกแล้วก็ส่วนที่เหลือคือโครงคาร์บอนหรือว่าอัลฟาคีโตแอซิดนั่นเองนะครับนี่อัลฟาคีโตแอซิดนะครับดังนั้นในการสังเคราะห์กรดอะมิโนเราทำย้อนกลับกันครับทำยังไงหลักการย้อนกลับก็คือเอาโครงคาร์บอนตรงนี้มาซีกทางขวาตรงนี้ครับเอาซีกทางขวามาเอามารวมติดกับแอมโมเนียครับแอมโมเนียก็จะติดเข้ามากลายเป็นกรดอะมิโนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะไปดูครับแต่แอมโมเนียเนี่ยนะแอมโมเนียถ้าร่างกายมันมีอิสระครับแอมโมเนียละลายน้ำ pH เป็นเบสเพราะฉะนั้นแอมโมเนียมาอิสระในสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้ดังนั้นเรื่องแรกที่เราจะไปดูก็คือแล้วแอมโมเนียมายังไงเราต้องไปดูการขนส่งแอมโมเนียในร่างกายของเราก่อนแล้วก็อีกส่วนนึงที่เราจะพูดถึงก็คือเจ้าโครงคาร์บอนนี่แหละเห็นไหมครับดังนั้นซีกซ้ายเรามีแอมโมเนียแล้วผ่านระบบการขนส่งแอมโมเนียซีกขวามีโครงคาร์บอนจับมัดติดกันกลายเป็นกรดอะมิโนเลยเพราะฉะนั้นหัวใจความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่เรื่องนี้ครับจบเลยมีแค่อันเดียวหลังจากนั้นจะพาไปดูต่อหลังจากกรดอะมิโนตัวแรกถูกสังเคราะห์ขึ้นมานะครับกรดอะมิโนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาตัวแรกๆนี้สามารถที่จะเปลี่ยนให้ไปเป็นกรดอะมิโนชนิดอื่นตามหัวข้อที่2นะครับร่างกายเราก็จะเอากรดอะมิโนตัวแรกถ้ามันพอเปลี่ยนโครงสร้างได้ก็เปลี่ยนเป็นโครงสร้างตัวต่อๆมาแล้วก็สุดท้ายนะครับจะพาไปดูตัวสารเคมีอื่นครับที่มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบเรามักจะรู้ว่ากรดอะมิโนเนี่ยก็ต้องเอาไปสังเคราะห์รวมให้เป็นเส้นโปรตีนใช่ไหมแต่ว่ามันดันมีโมเลกุลบางโมเลกุลครับใช้กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบแต่มันก็ไม่ใช่โปรตีนอีกเหมือนกันอะไม่ใช่โปรตีนหลักของร่างกาย
แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ้าวเรื่องแรกเลยเรามาดูวัฏจักรไนโตรเจนครับนี่คือไนโตรเจนในอากาศนี่ไนโตรเจนในอากาศเขียนว่า N2 ลองวาดโครงสร้างแบบเส้นของไนโตรเจนสิครับก็เป็น N triple bond หรือว่า N พันธะ3กับ N เป็นไงครับพันธะ3แปลว่าแข็งแรงขาดจากกันยากทฤษฎีหลักของพันธะโควาเลนต์คืออะไรครับเกิดจากอิเล็กตรอนไม่พอเลยต้องมาแชร์กันใช้ใช่ไหมนี่คือหน้าตาในธรรมชาตินะครับ N2 หน้าตาแบบนี้ครับเขาบอกว่าแต่ไนโตรเจนเนี่ยนะถ้าจะเข้าในสิ่งมีชีวิตจะต้องอยู่ในรูปของ N 1อะตอมต่อ1โมเลกุลเท่านั้นนี่ครับในหน้าตานี้เท่านั้น N 1อะตอมต่อ1โมเลกุลเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟอร์มที่ง่ายเลยก็คือฟอร์มแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมนี่แหละแอมโมเนียก็คือ NH3 แอมโมเนียมก็คือเจ้าแอมโมเนียละลายลงน้ำก็มีโปรตอนมาเกาะอีกอันนึงกลายเป็นแอมโมเนียมนะครับ เอาละ แต่ N2 เนี่ยมันเข้าสิ่งมีชีวิตไม่ได้เนื่องจากว่ามัน N2 อะตอมต่อ1โมเลกุลมันอินเนิร์ตครับมันเสถียรไปฉีกก็ไม่ออกยากเหลือเกินถ้ามีการฉีกพันธะตรงนี้ออกได้นี่ก็จะเป็นการเปลี่ยน N ให้อยู่ในรูปของ1อะตอมต่อ1โมเลกุลต้องขอบคุณสิ่งมีชีวิตดังนี้ครับกระบวนการนี้เรียกว่าไนโตรเจนฟิกเซชันเกิดขึ้นในบางแบคทีเรียครับเช่น Krebsilla Acetobacter Rhizobium เป็นต้นเคยได้ยินชื่ออะไรบ้างครับแน่นอนต้อง Rhizobium Rhizobium เขาก็บอกว่าแบคทีเรียเหล่านี้เกาะอยู่ที่ปมรากถั่วลิสงนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ตรึงไนโตรเจนในอากาศแล้วสร้างแอมโมเนียขึ้นมาในพืชเห็นไหมครับหลังจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็จะเก็บแอมโมเนียเนี้ยไปต่อเข้ากับโครงคาร์บอนกลายเป็นกรดอะมิโนต่อไปนี่ก็ตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าสิ่งมีชีวิตแล้วกรอบทางขวานี้นะครับแต่เจ้าแอมโมเนียเนี้ยยังสามารถเปลี่ยนฟอร์มไปเป็นรูปอื่นได้นะครับนี่แอมโมเนียเปลี่ยนโครงสร้างมาให้เป็นไนไตรหรือ NO2 ลบได้หรือว่าเปลี่ยนมาเป็นไนเตรต NO3 ลบก็ได้นะครับมีแบคทีเรียบางกลุ่มครับสามารถoxidize ammonia ได้นี่ครับพวก nitrosomonas หรือว่า nitrobacter ตามลำดับอย่างนี้เองนะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นวัฏจักรของไนโตรเจนต่อโลกใบนี้ครับอ้าวใจความสำคัญก็คือจะต้องเป็นแอมโมเนียถึงจะเข้าไปในสิ่งมีชีวิตพวกพืชพวกสัตว์ได้นี่นะครับเอาละได้ใจความสำคัญแล้วเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งเอนไซม์ครับมีชื่อว่า nitrogenaseเป็นเอนไซม์ย่อยไนโตรเจนว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเราลองดูครับเริ่มต้นที่ข้างล่างสุดเลยนี่ไนโตรเจน N2 จะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นแอมโมเนียปฏิกิริยานี้นี่เห็นไหมเนื่องจากว่า N2 เมื่อกี้เพิ่งเขียนเลยพันธะ3พันธะนี้เหนียวและแข็งแรงทำยังไงถึงจะทำลายพันธะโควาเลนต์ได้ก็ต้องมีการเทอิเล็กตรอนให้กับพันธะโควาเลนต์ครับพันธะโควาเลนต์ถึงจะแตกออกตามหัวลูกศรสีฟ้าเลยครับมี8อิเล็กตรอนเนี่ยเทเข้ามาให้กับแอมโมเนียครับโทษทีเทเข้ามาให้ไนโตรเจนกลายเป็นแอมโมเนียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ้าอิเล็กตรอนนี่แหละเป็นสิ่งไปสิ่งมาที่ไปที่มาของการสลายไนโตรเจนในอากาศให้เป็นแอมโมเนียนั่นเองนะครับโครงสร้างทั้งหมดนี้นี่แหละครับเกี่ยวเนื่องกับเอนไซม์ที่เราชื่อว่าไนโตรเจนเอสนะครับเอนไซม์นี้เป็นเอนไซม์ที่มีก้อนโปรตีนขนาดใหญ่มหึมาครับไปแย่งเอาอิเล็กตรอนออกจากไอ้เจ้านี่ครับนี่เจ้าไพลูเวตอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมมีอิเล็กตรอนหลุดออกมามากมายครับมีอิเล็กตรอนหลุดออกมามากมายอิเล็กตรอนก็จะไหลไปตามหัวลูกศรสีฟ้ารายละเอียดชื่อโปรตีนไม่สำคัญณตอนนี้นะครับเราให้เห็นว่าเอนไซม์ไนโตรเจนเอสเนี่ยมันก็ไปดึงเอาอิเล็กตรอนจากบางแหล่งมาเทให้กับ N2 เพื่อฉีกออกมาให้เป็นแอมโมเนียเดี่ยวๆนั่นเองได้2โมเลกุลอ้าวได้แล้วนะหลังจากแอมโมเนียเกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตครับเราเบสออนกลับมาที่มนุษย์นะกลับมาพูดถึงเจ้ามนุษย์นี่แหละแอมโมเนียที่เกิดขึ้นนี้นะครับแอมโมเนียอิสระนี้ถ้าละลายลงเลือด pH จะเป็นเบสสิ่งมีชีวิตบอกว่าไม่ได้ pH ในเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ต้องคงที่ดังนั้นแล้วต้องให้แอมโมเนียไปแปะติดกับคนอื่นครับใครล่ะยินดีคนนั้นคือกลูตาเมต
กลูตาเมตเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งครับเมื่อแอมโมเนียไปแปะติดกับกลูตาเมตตัวมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปเป็นกลูตามีนเพราะฉะนั้นกลูตามีนแปลว่ามีแอมโมเนียพิเศษขนมาแล้วแต่ถ้ากลูตาเมตแปลว่ายังไม่มีแอมโมเนียพิเศษสิ่งที่ต้องจำก็คือกลูตามีนนะกลูตามีนนะกลูตามีนแปลว่ามีแอมโมเนียเพิ่มขึ้นมาแล้วครับกลูตามีนก็จะเดินทางไปตามส่วนต่างๆในร่างกายของเราจากนั้นใครต้องการสังเคราะห์โปรตีนต้องการสังเคราะห์กรดอะมิโนกลูตามีนก็จะปล่อยเอาแอมโมเนียไปให้เขาใช้นั่นเองนะครับ แล้วเอาแอมโมเนียเนี้ยไปปล่อยที่ไหนล่ะมันจะมีเอนไซม์อยู่หนึ่งตัวครับมีชื่อว่ากลูตามีนอะมิโดทรานสเฟอเรสอะมิโด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 เหมือนเสียงตกร่องไหมแต่มันอะมิโดนะครับไม่ใช่อะมิโนครับเจ้าเอนไซม์กลูตามีนอะมิโดทรานสเฟอเรสนี้เป็นเอนไซม์ที่มีร่องจับอยู่2ร่องเรียกว่าร่องซ้ายกับร่องขวาร่องซ้ายจะให้กลูตามีนเข้าจับกลูตามีนแปลว่ามีแอมโมเนียพิเศษเขาทาสีชมพูเอาไว้นี่ไงนะส่วนทางขวาล่ะทางขวาจะให้โครงคาร์บอนมาจับครับเมื่อโครงคาร์บอนจับขวากลูตามีนจับซ้ายอ้าวแอมโมเนียสีชมพูครับเดินทางจากซ้ายไปขวาไปหาเจ้าโครงคาร์บอนที่ว่านั้นนี่นะหลังจากแอมโมเนียไปแปะติดกับโครงคาร์บอนแล้วสิ่งที่หลุดออกมาก็คือกรดอะมิโนตัวแรกนั่นเองเห็นไหมเราก็จะได้กรดอะมิโนหลุดออกมาเพื่อความเข้าใจที่ดีงามมากขึ้นจะยกตัวอย่างให้ฟังครับตัวอย่างเอาตรงไหนดีใกล้ๆตรงนี้เลยไหนดีอันนี้ก็ได้เอาออกซาโลอะซิเตต OAA ของเราเนี่ยโอ้เจอบ่อยจังชื่อนี้นะเอาออกซาโลอะซิเตตซึ่งเป็นโครงคาร์บอนใช่ไหมครับเอาออกซาโลซิเตตไปไว้ตรงช่องขวาเพื่อรอรับแอมโมเนียมามัดติดกับออกซาโลอะซิเตตจะกลายเป็นกรดอะมิโนตัวแรกที่ชื่อว่าแอสปาร์เทตหลุดออกมาครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมหลังจากนั้นพอแอสปาร์เทตหลุดออกมาเดี๋ยวร่างกายของเราจะมีวิถีเมตาบอลิซึมของเราเปลี่ยนแอสปาร์เทตไปเป็นกรดอะมิโนชนิดอื่นเช่นแอสปาราจีนเมทไทโอนีนทริโอนีนหรือไลซีนเป็นต้นอ้าวลองใหม่เอาตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ครับนี่ฟอสโฟอีนอลไพลูเวตนะเป๊ปนะครับเอาฟอสโฟอีนอลไพลูเวตใส่เข้าไปในนี้เนี่ยแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนให้เป็นกรดอะมิโนกรดอะมิโนที่หลุดออกมาก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนเหล่านี้ได้ครับทริปโตแฟนเฟนิลอะลานีนไทโรซีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการเอาโครงคาร์บอนใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ไปรับแอมโมเนียรวมให้เป็นกรดอะมิโนจบแล้วครับใจความสำคัญของการสร้างกรดอะมิโนแต่ทางขวาเราต้องท่องไหมเอาโครงอะไรไปใส่แล้วได้กรดอะมิโนอะไรคำตอบคือไม่จำเป็นณตอนนี้นะครับเราไม่ได้เรียนเมเจอร์ชีวเคมีนะครับเราเรียนให้เข้าใจในหลักของชีวเคมีเอาล่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับจะพาไปดูต่อสมมุติว่าตอนนี้เราสังเคราะห์กรดอะมิโนตัวแรกออกมาเป็นแอสปาร์เทตนี่เราก็จะมาในหัวข้อ 2.2 2.2 บอกว่ากรดอะมิโนที่สังเคราะห์ได้แล้วตัวแรกเมื่อหลุดออกมาจากกลูตามีนอะมิโดทรานสเฟอเรสกรดอะมิโนตัวนั้นจะสามารถเปลี่ยนให้ไปเป็นกรดอะมิโนอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นแอสปาร์เทตแอสปาร์เทตมีหลายปฏิกิริยาเลยนะครับปฏิกิริยาที่1 2 3 4 5อะไรเนี่ยเป็นชื่อเอนไซม์ตามตำแหน่งต่างๆนะครับก็ไล่เลขไปแต่ให้ดูตรงนี้ครับให้ดูตั้งแต่หัวแอสปาร์เทตแล้วก็ดูข้างล่างที่เป็นชื่อแล้วก็ตีกรอบตามตำแหน่งตีกรอบแปลว่าเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าแอสปาร์เทตถ้าเดินตามเส้นทางนี้ มาทางซ้ายสีชมพูลงล่างมาทางขวาลงล่างมาทางซ้ายลงมาเรื่อยๆครับจะกลายเป็นกรดอะมิโนไลซีนร่างกายเรามีเอนไซม์ที่ค่อยๆเปลี่ยนสารที่อยู่ในสมดุลของเขาเห็นไหมหรือถ้าต้องการมาเป็นเมทไทโอนีนจากปฏิกิริยาที่2จะต้องชิ่งออกมาปฏิกิริยาที่3ไปปฏิกิริยาที่6 7 8 9อะไรก็ว่าไปได้เมทไทโอนีนหรือขึ้นข้างบนถ้าขึ้นข้างบนก็จะได้ทริโอนีนอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเมื่อไหร่เซลล์ต้องการกรดอะมิโนอะไร
ก็จะให้เกิดโฟลว์ให้เกิดทิศทางการไหลไปตามตำแหน่งที่จะเกิดกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการใช้นะครับตรงนี้ก็จะมีปฏิกิริยาที่17ก็จะรูปมันใหญ่นะครับก็จะเชื่อมต่อไปที่สไลด์หน้าต่อไปถ้าเราไปหน้าต่อไปปฏิกิริยา17ไหลลงมาครับนี่มาอีกแล้วจากไพลูเวตก็มาช่วยด้วยนะครับเอาไพลูเวตมาช่วยด้วยตรงข้างล่างก็จะยาวไปจนถึงไอโซลิวซีนวาลีนลิวซีนตามตำแหน่งต่างๆหมายเลขต่างๆนี่คือชื่อเอนไซม์ทั้งหมดครับของปฏิกิริยาในหัวข้อ 2.2 นะเราก็จะเห็นว่าถ้าสิ่งนี้มีอยู่ในเซลล์ของเราแปลว่าไอโซลิวซีนวาลีนลิวซีนอย่างนี้เป็นต้นเราสังเคราะห์ได้เองไม่จำเป็นต้องกินเข้าไปครับ ร่างกายเราจะเอาโครงคาร์บอนที่มันพอมีอยู่เนี่ยมาเติมแอมโมเนียแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นกรดอะมิโนตามที่เราต้องการถ้าเรามีพาสเวย์กรดอะมิโนเหล่านั้นไม่จำเป็นไม่ต้องกินครับเดี๋ยวเราสังเคราะห์ได้แต่ถ้าไม่มีวิธีสังเคราะห์ก็กลายเป็นกรดอะมิโนจำเป็นนั่นเองนะครับถามว่าและ25เอนไซม์นี่เราต้องรู้ต้องท่องไหมไม่จำเป็นครับเราให้รู้ในหลักการนะแล้วหลักการคืออะไรล่ะเรื่อง 2.1 นั่นเอง เอาละอันนี้ก็จะตั้งแต่แอสปาร์เทตเมื่อกี้ครับเป็นบทสรุปนะเป็นแอสปาร์เทตมาจนถึงข้างล่างข้างล่างเลยชื่อไอโซลิวซีนเป็นตัวอย่างนะครับเราจะเห็นหัวลูกศรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยกลายเป็นกรดอะมิโนนั้นโน้นนี้แล้วก็เป็นกลไกการควบคุมซึ่งกลไกการควบคุมนี้ลึกเกินไปนะครับก็ให้ดูเฉยๆว่าเรามีความซับซ้อนในร่างกายเซลล์เราเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมดนี้นะครับลึกเกินไปละเอียดเกินไปอ้าวมาถึงหัวข้อสุดท้ายกรดอะมิโนปกติแล้วก็ต้องไปต่อให้เป็นก้อนโปรตีนแต่มันมีบางกรณีเหมือนกันที่ร่างกายเอากรดอะมิโนไปเปลี่ยนให้เป็นสารอื่นครับสารตัวแรกกลูตาไทโอนเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ครับกลูตาไทโอนนี่กลูตาไทโอนเขาบอกว่าเป็นสาร reduce ตามธรรมชาติหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับประกอบไปด้วย3กรดอะมิโนกลูตาเมตหรือกลูตามิกแอซิดนะครับซิสเตอีนแล้วก็ไกลซีนนี่3กรดอะมิโนนี้ครับกลายเป็นกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนเนี่ยเขามีหมู่นี้ครับหมู่ไทออลหรือซัลฟไฮดริลนะครับเรียกได้ทั้ง2ชื่อเลยตัวนี้มีความสามารถอะไรมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนออกไปครับใครอยากได้อิเล็กตรอนใครหิวอิเล็กตรอนเชิญกลูตาไทโอนก็จะปล่อยอิเล็กตรอนออกให้เมื่อกลูตาไทโอนปล่อยอิเล็กตรอนออกมันจะใช้2โมเลกุลนะครับมาบอนกันมาพันธะตรงนี้กันตรงนี้ครับเกิดตรงนี้ครับเมื่อหมู่ตรงกลางเจ้าไทออลกรุ๊ปเนี่ยเป็นของซิสเตอีนเมื่อมันเสียอิเล็กตรอนออกไปนะครับซิสเตอีนมันจะบอนกันตรงนี้กลายเป็นพันธะไดซัลไฟบอนนะเป็นซัลเฟอร์กับซัลเฟอร์นะครับเป็นไดซัลไฟบอนหน้าตานี้เราก็เรียกว่าออกซิไดซ์หน้าตานี้ก็เรียกว่ารีดิวซ์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนต้องการกินกลูตาไทโอนเพราะมันเป็นสารรีดิวซ์ตามธรรมชาติครับร่างกายของเรามีอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่เราไม่พอใจในปริมาณที่เรามีครับเราก็เลยต้องไปหากลูตาไทโอนมาฉีดเข้าร่างกายผลลัพธ์คืออะไรมันไปเจอใครที่จะรับอิเล็กตรอนได้มันก็จะให้อิเล็กตรอนกับคนนั้นตัวอย่างสารที่สามารถรับอิเล็กตรอนจากกลูตาไทโอนได้ก็เช่นเมลานินเมลานินก็คือเม็ดสีที่อยู่ตามผิวหนังของเราเนี่ยแหละครับมันเป็นสีเข้มๆใช่ไหมเปรียบเสมือนเป็นฟิล์มกันแสง UV เคยเล่าไปแล้วนะครับ เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งไปหาเมลานินมันก็เปลี่ยนโครงสร้างมันก็เลยไม่ดำอีกต่อไปก็เลยขาวนะครับนั่นก็เป็นข้อดีของคลินิกเสริมความงามที่เขาต้องไปให้ไปคนไปฉีดกลูตาไทโอนเพื่อสร้างความขาวแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าฉีดไปเรื่อยๆแล้วใจร้อนหมอบอกให้ฉีดเข็มเดียวใจร้อนอยากฉีด3เข็มปรากฏว่ามันเจออะไรที่สีดำทำให้ขาวหมดเลยครับรวมไปถึงลูกกระตาด้วยไอ้ตรงฟิล์มกรองแสงม่านตาดำของเราเนี่ยมันมีหน้าที่ไว้กรองแสงแต่พอเรากูต้าเข้าไปมากเข้าโอ้ทีนี้เป็นโรคขี้ขาดเลยครับตาขาวไปเลยครับทีนี้ครับไม่เหลือเมลานินอยู่ในนั้นหรือว่าเหลือน้อยไม่ดีครับอันตรายเพราะนั้นภูมิใจในสิ่งที่เรามีเป็นแบ็คกราวด์ของเราครับดีอยู่แล้วครับแสดงว่าวิวัฒนาการของเราออกแบบมาให้เราต้องมีปริมาณของฟิล์มกรองแสงแบบนี้ครับโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งผิวหนังก็น้อยกว่าคนอื่นด้วยนะเอาละตัวแรกครับเป็นกลูตาไทโอนมาดูตัวต่อมาครับทริปโตแฟนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งเปลี่ยนกลายเป็นออกซินออกซินนี้ใครนะออกซินเป็น
ฮอร์โมนในพืชครับเดี๋ยวนะพอเป็นฮอร์โมนในพืชถ้าไม่มีกรดอะมิโนทริปโตแฟนปกติก็เข้าไปก้อนโปรตีนอย่างเดียวเอาแล้วมันจะสร้างฮอร์โมนพืชได้ยังไงพืชก็ทำงานไม่ได้ตามที่มันต้องการที่ควรจะเป็นนะครับพืชก็ไม่แฮปปี้นะครับกรดอะมิโนตัวต่อมาคือเฟนิลอะลานีนครับเปลี่ยนไปเป็นสารซินาเมดซินาเมดเป็นสารชนิดหนึ่งพบในพืชที่ชื่อว่าซินามอนก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าไอ้เจ้าต้นซินามอนเนี่ยทำไมเรียกซินามอนเพราะมันมีสารซินามิกแอซิดตัวนี้นี่เองครับตัวนี้นี่เองนี่นะเราก็ซินามอนคืออะไรนะอบเชยใช่ไหมครับเวลาเราเดินผ่านเราเลยได้กลิ่นน้ำพะโล้นั่นแหละเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของเขานะครับตัวต่อมากูตาเมตเปลี่ยนไปเป็นแกมมาอะมิโนบิวทิเรตแกมมาอะมิโนบิวทีริกแอซิดครับหรือว่าแกมมาอะมิโนบิวทิเรตก็ตัวนี้ครับกาบ้าคนชอบเอาไปโฆษณากาบ้านะครับทำไมล่ะเขาบอกว่ากาบ้าเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งถ้าเรามีเยอะขึ้นสมองเราจะแอคทีฟทำอะไรรวดเร็วคิดเร็วทำเร็วเป็นเหมือนเด็กไฮเปอร์อะพวกนี้นะครับเป็นสารสื่อประสาทเยอะเขาก็เลยโฆษณาว่าโอ้ถ้ากินนมใส่กาบ้าเนี่ยอยู่ๆก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นมาเลยแบบนี้เลยครับนะครับนี่กาบ้านะครับอย่ามัวแต่เรียนเยอะจนโอ้ยเรียนอะไรไม่รู้จนกูจะบ้าอยู่แล้วนะไม่ได้นะครับต้องมีกาบ้าเพิ่มขึ้นการสร้างสารสื่อประสาทในร่างกายของเราธรรมชาติของเซลล์ของเรานะครับมีสารสื่อประสาทมากกว่า50ชนิดหนทางเดียวที่มนุษย์จะฟื้นปริมาณสารสื่อประสาทให้สูงขึ้นได้นั่นคือการนอนหลับ ต้องนอนหลับอย่างเดียวครับนอนดูทีวีนอนเล่นเฟซนอนเล่นเกมไม่ได้ครับเหล่านี้มีแต่ใช้สารสื่อประสาทสร้างคืนไม่ทันนะครับต้องนอนหลับนะครับสมองถึงจะเฟรชแล้วก็กระปี้กระเป๋าขึ้นมาเอาละ ดูตัวต่อมาครับกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไทโรซีนไทโรซีนก็เปลี่ยนไปเป็นอีพิเนฟรินอ้าวฮอร์โมนนี้ฮอร์โมนอีพิเนฟรินครับมาจากไทโรซีนถ้าไม่กินไทโรซีนก็ไม่มีอีพิเนฟรินบ้านบึ้มไฟไหม้หมาวิ่งไล่กัดฮะเกิดอะไรขึ้นค่อยๆย่องค่อยๆเอื้อยไม่ทันการครับต้องมีอีพิเนฟรินไฟไหม้นี่ยกโอ่งขึ้นเลยนะครับอีพิเนฟรินเนี่ย เอาละครับจบแล้วในเรื่องแรกนะครับก็เป็นกระบวนการสังเคราะห์กรดอะมิโนนะครับก็เป็น กระบวนการสังเคราะห์กรดอะมิโนก็เราพูดถึงวัฏจักรไนโตรเจนไนโตรเจนก็เป็น N2 ในอากาศเข้าสิ่งมีชีวิตไม่ได้ครับเพราะมันเป็น N ห้อย2ใหญ่ไปเสถียร inert ไม่ทำปฏิกิริยากับใครร่างกายก็จะต้องอาศัยแบคทีเรียแบคทีเรียต้องขอบคุณที่มีแบคทีเรียที่ทำให้ N2 กลายเป็น N1แล้วก็เข้าไปอยู่ในกรดอะมิโนได้นะครับเราก็สังเคราะห์กรดอะมิโนได้ตัวอย่างเอนไซม์ก็เช่นไนโตรเจเนสก็เป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะครับมาถึงกระบวนการสังเคราะห์ในสิ่งมีชีวิตนะครับเราก็จะต้องพูดถึงการขนส่งแอมโมเนียเนื่องจากว่าแอมโมเนียที่เกิดขึ้นมันเป็นเบสดังนั้นต้องมีคนพาไปใครนะพาแอมโมเนียไปกลูตาเมตเมื่อรับแอมโมเนียแล้วกลายเป็นกลูตามีนยังจำได้ไหมนะครับแล้วก็อาศัยเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อประหลาดกลูตามีนอะมิโดทรานสเฟอร์เรสนะครับกลูตามีนอะมิโดทรานสเฟอร์เรสแล้วก็เอาโครงคาร์บอนเข้ามาจับด้วยก็จะมีการย้ายแอมโมเนียไปหาโครงคาร์บอนได้กรดอะมิโนตัวแรกหลุดออกมากรดอะมิโนเหล่านั้นก็จะไปข้อ 2.2 เปลี่ยนเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนโครงสร้างของเขาจากกรดอะมิโนที่1ไปเป็นตัวที่2 3 4ตามลำดับแต่เราไม่ต้องจำครับมันเยอะเกินไปแต่ให้เข้าใจว่านี่คือความซับซ้อนของร่างกายของเราเอาละ ต่อมาปกติแล้วกรดอะมิโนที่ได้จะต้องเข้าไปอยู่ในเส้นโปรตีนใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ก็พาไปดูว่าแต่กรดอะมิโนเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะไปเป็นโมเลกุลอื่นๆได้ด้วยครับเป็นอาร์เตอร์คอมเพลส์อันนี้ก็จะกรดอะมิโนกลายไปเป็นสารอื่นๆนะครับก็เป็นตัวอย่างให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยพาออกไปข้างนอกไปลิงก์เจอกับชีวิตประจำวันบ้างก็สนุกดีนั่นก็เป็นเรื่องทั้งหมดของการสังเคราะห์กรดอะมิโนไม่ยาวเลยครับนิดเดียวเองนะเราก็มาต่อด้วยเรื่องที่2เลยครับการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์
การสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์นะเขาบอกว่าเรามาดู overall ก่อน overall เนี่ยการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ทั้งหลายเนี่ยจะมีวิถีที่ชื่อว่า de novo de เป็นภาษาฝรั่งเศสครับ de แปลว่า de novo neo nuovo แปลเหมือนกันครับแปลว่า new the new pathway นั่นเองเป็นการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ขึ้นมาใหม่นี่นะถ้าเป็น de novo นะครับเป็นการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ขึ้นมาใหม่แปลว่าจากไม่มีอะไรเลยจะสร้างบ้านเริ่มต้นจากผสมปูนเอาอิฐแต่ละก้อนมาต่อกันอย่างนี้เป็น de novo เป็น the new นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งเขาก็เรียกว่า salvage pathwaySalvage เนี่ยเป็นวิธีในการเก็บเศษซากเหมือนรถขายรถรับซื้อของเก่ามาซื้อนู่นซื้อนี่ไปแล้วก็ไปดูอ้าวสิ่งนี้พอเอามาทำเป็นประตูบ้านได้สิ่งนี้พอเอามาทำเป็นผนังได้แล้วก็หยิบชิ้นใหญ่ๆนั้นมาต่อเลยนี่คือ Salvage นะครับเอาล่ะเราก็จะไปดูก่อนนะครับใน3หัวข้อแรกนี้นะครับใน4หัวข้อแรกนี้4หัวข้อแรกนี้เราจะไปสร้างนิวคลีโอไทด์สำหรับ RNA จะเอานิวคลีโอไทด์ไปสร้างเข้าเส้น RNA ได้จะต้องอยู่ในรูปของนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟตนี่ถึงจะเข้าไปอยู่ในสาย RNA ทำให้สาย RNA ยาวได้ต้องอยู่ในรูปของไตรฟอสเฟตนะครับแต่ถ้าเป็นเส้น DNA ข้างล่างก็จะเป็นโลกของ DNA นะครับเป็นนิวคลีโอไทด์ที่เข้าไปสู่ DNAทำไมล่ะเพราะว่ามันดีออกซี่ไงมันต้องมีการดีออกซี่เกิดขึ้นครับจาก NTP เป็นนิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟตเข้าเส้น DNA ไม่ได้มันต้องเป็นดีออกซี่นิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟตครับมันต้องอยู่ในรูปของ DNTP ต้องดีออกซี่ครับถึงจะเข้าไปในเส้นของ DNA ได้เราก็อาศัยในข้อ5นะครับเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อว่าไรโบนิวคลีโอไทด์รีดักเทสชื่อนี้ใส่3ดาวได้เลยไม่รู้ไม่ได้ครับนี่นะยังไงก็ต้องมีชื่อในข้อสอบแน่นอนชื่อเอนไซม์นี้ครับไรโบนิวคลีโอไทด์รีดักเทสนะครับอ้าวข้อ5ก็จะเป็นการสร้างนิวคลีโอไทด์สำหรับ DNA ส่วนข้อ6เรามาพูดถึง degradation หรือ degrade ก็คือการสลายพวกพิวรีนกับไพริมิดีนนะครับนะก็จะเป็นพิวรีนพาริมิดีนแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งอันก็คือวิถีโฟเลตอ้าวคุณแม่จะต้องดื่มนมเสริมโฟเลตอะไรกันก็ว่าไปนะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเอ๊ะทำไมโฟเลตมันสำคัญยังไงกับการสร้างนิวคลีโอไทด์ของลูกน้อยในครรภ์มารดาเอาละเราจะมาอ้าวเมื่อกี้ลืมพูดข้อ2กับข้อ3นะครับเราจะไปเรื่องเดโนโวก่อนเดโนโวของพิวรีนแล้วก็เซลเวจของพิวรีนก็เก็บพิวรีนก่อนข้อ2เก็บพิวรีนก่อนข้อ3ไปเก็บไพริมิดีนบ้างเดโนโวของไพริมิดีนเอาแล้วเซลเวจของไพริมิดีนล่ะเซลเวจของไพริมิดีนมันก็แฝงตัวอยู่ในเดโนโวเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นข้างในนะครับเอาล่ะเราก็มาดูเส้นทางกันก่อนครับเราจะไปพูดถึงเดโนโวของพิวรีนไพริมิดีนเราจะพูดถึงเซลเวจของพิวรีนไพริมิดีนด้วยนั่นแหละมันก็แทรกกันอยู่กับเดโนโวนะครับวิถีทั้งหมดนี้นะครับวิถีทั้งหมดนี้ที่ว่ามาที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยเป็นวิถีที่สร้างนิวคลีโอไทด์สำหรับ RNA ทั้งหมดเลยนี่นะการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ขึ้นมาครั้งแรกจะสังเคราะห์ขึ้นมาในรูปของโมโนฟอสเฟตของ AGU แต่ดันยกเว้น C ครับเอ้าทำไมอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่นะโน้ตเอาไว้ได้เลยนะนิวคลีโอไทด์ที่สร้างมาจากเดโนโวหรือเซลเวจจะมาในรูปของโมโนฟอสเฟตทั้งหมดยกเว้นเบส C ครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นสังเคราะห์ RNA ใช่ไหมก็ต้องเป็น A U C G นี่ครับไม่มี T นะไม่มี T เพราะว่านี่เป็นการสร้าง RNA ครับเป็นสร้างเบสของ RNA นี่ข้างบนนี้เป็นการสร้างนิวคลีโอไทด์ของ RNA ส่วนข้างล่างครับจาก A ไปเป็น DA เฮ้ยจาก G ไปเป็น DG จาก U ไปเป็น DU อ้าวมีสตาร์ด้วยทำไมหนอแล้วก็จาก C ไปเป็น DC อ้าวแสดงว่าถ้าเป็นดีออกซี่พวกนี้เป็นเรื่องของโลก DNA นี่เป็นโลกของ DNA เอนไซม์ที่ใช้ดีออกซี่ครับเป็นเอนไซม์ที่ใช้ดึงออกซิเจนออกมีชื่อว่าไรโบนิวคลีโอไทด์รีดักเทสนี่นะ
เป็นชื่อเอนไซม์นี้ที่บอกว่ายังไงก็ต้องใส่3ดาวครับต้องมีในข้อสอบมากๆไม่มีไม่ได้เอากลับมาแล้วทำไม DU จะต้องมีสตาร์ล่ะก็ DU มันจะไปอยู่ใน DNA ได้ไงล่ะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยน DU ให้เป็น DT อีกทีนึงนะ U เข้า DNA ไม่ได้ต้องเปลี่ยน U ให้เป็น T ไทมีนก่อนถึงจะเข้า DNA ได้อ้าวเราก็อาจจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับเราก็ไล่ไปทีละพาสเวย์เลยเดโนโวของพิวรีนพิวรีน2พยางมีอะโรมาติก2วงนี่เห็นไหมหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับเนี่ยหน้าตาเป็นงี้สวยงามนะปัจจุบันนี้นักชีวเคมีครับเขารู้หมดเลยครับว่าแต่ละอะตอมบนพิวรีนนี่แต่ละอะตอมบนพิวรีนมาจากโมเลกุลอะไรตัวอย่างเช่นคาร์บอนอะตอมนี้มาจากฟอร์เมตสีแดงๆมาจากไกลซีนสีม่วงมาจากคาร์บอนไดออกไซด์สีเหลืองมาจากแอสพาร์เทสสีฟ้านี้ก็มาจากฟอร์เมตเช่นกันและเขียวมาจากกลูตาเมตสู่รู้ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเพราะเขาอยากรู้ครับเขาต้องไปหมดเลยครับเขาจะต้องตั้งคำถามว่ามาได้ไงไปยังไงตลอดเวลาจนกระทั่งเขาอยากรู้เนี่ยครับเขาสู่รู้จนขนาดว่าทุกวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องเป็นคนสู่รู้ครับจำเอาไว้เลยนะครับนี่คือหน้าตาของพิวรีนแล้วถ้าเราต้องการจัดเดโนโวของพิวรีนจากความไม่มีอะไรเลยทำไงดีล่ะต้องไปดูพาสเวย์ของเขาครับนี่ครับยังไม่ถึงใช่ไหมพาสเวย์ของเขาจะอยู่ซีกซ้ายนะเขาบอกว่าการเดโนโวของพิวรีนเนี่ยนะไอ้สีเหล่านี้จะเกิดอย่างต่อเนื่องบนโมเลกุลน้ำตาลชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า PRPP ชื่อนี้ต้องจำครับ PRPP หน้าตาก็เป็นวงห้าเหลี่ยมนี่น้ำตาลห้าเหลี่ยมนะครับน้ำตาลห้าเหลี่ยมของน้ำตาลไรโบสแล้วก็มีฟอสเฟตแล้วก็มีฟอสเฟตกับฟอสเฟตติดอยู่น้ำตาลนี้ชื่อ PRPP ชื่อจริงของเขาก็คือฟอสโฟไรโบซิลไพโรฟอสเฟตนั่นเองการเกิดโมเลกุลสีทั้งหมดนี้ก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องบน PRPP ดังพาสเวย์ทางซีกซ้ายเห็นปั๊บเตรียมหลับได้เลยครับจำไหมล่ะไม่ต้องจำนะครับแต่ว่าพาไปเข้าใจซ้ายบนสุดนี่คือหน้าตาของ PRPP ครับ PRPP PRPP ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็จะต้องเป็นตำแหน่งที่จะต้องเอาไปต่อกับเบสก็จะกลายเป็นเบสน้ำตาลแล้วก็ฟอสเฟตได้นิวคลีโอไทด์ใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาตามสีเลยครับนี่เห็นไหมกลูตามีนเข้ามาก่อนครับได้ไนโตรเจนอะตอมนี้แล้วก็ไล่มาไกลซีนเอาก็เริ่มมาต่อเขาใช้อาร์กรุ๊ปแทน PRPP แล้วนะครับนี่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยค่อยๆปิดวงมาขวาต่อขวาบนค่อยๆปิดวงปิดไปเรื่อยๆจนได้นิวคลีโอไทด์ตัวแรกออกมาครับนี่ครับต้องจำไหมล่ะว่าใครเข้าใครออกไม่ต้องจำครับค่อยๆให้เห็นในจินตนาการว่าอ๋อมันค่อยๆเอาจิ๊กซอของทั้งขวาบนเหล่านี้มาประกบกลายเป็น2อะโรมาติกของพิวรีนนั่นเองสิ่งที่ได้ออกมาตอนแรกก็คือนี่คือพิวรีนอยู่บนน้ำตาลฟอสเฟตอยู่บนน้ำตาลไรโบสแล้วก็มีฟอสเฟต3ส่วนก็เรียกว่านิวคลีโอไทด์ตัวแรกครับมีชื่อว่าไอโนซิเนตนี่คือไอโนซิเนตนะครับไอโนซิเนตขยายภาพออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้นี่คือไอโนซิเนตนะครับโมโนฟอสเฟตหรือย่อว่า IMP IMP เนี่ยตัวเบสตัวแรกครับนี่คือเฉพาะส่วนเบสสีแดงเบสตัวแรกเราเรียกเขาว่าไฮโปแซนทีนเบสหรือว่าเบส H อ้าวเรียนมาทั้งชีวิตรู้แต่ ATCG H ไม่เคยเจอใช่แล้วเพราะว่าเบส H ไม่เข้าไปอยู่ใน DNA ครับอยู่ไม่ได้ไม่เคยเจอเราเลยไม่เคยเรียนว่าโอ้ DNA มีเบส H ด้วยเพราะนี่คือยังไม่สุดถ้ายังไม่สุดแล้วไปไงต่อเมื่อได้ IMP Inosinate Monophosphate ตัวนี้คือเบส H นี่คือเฉพาะตัวเบสนะครับเบส H ของเขาเนี่ยหรือว่าเจ้า IMP เนี่ยมี2ทางเลือกถ้าไปทางบนจะได้ AMP ก็คืออะดีโนซีนอะดีนีนนะครับนี่อะดีนีนเบส A นี่คือได้เบส A แต่ถ้าเลือกลงล่างวิธีบังคับให้ลงล่างบ้างไปข้างล่างจะได้กัวไนเลตนี่คือเบส G ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่ I เนี่ยเราเริ่มที่ I IMP นะครับเขียนย่อๆ I เป
ลี่ยนไปเป็น A ก็ได้เปลี่ยนไปเป็น G ก็ได้เพราะนั้น A G A G นะ A G A G มันคือ purine 2 aromatic ได้แล้วครับเรื่องแรกนี้ก็เลยกลายเป็น de novo ของ purine นี่ไง de novo ของ purine ทุกอย่างเกิดต่อเนื่องบนน้ำตาล PRPP เบสตัวแรกที่ได้คือเบส H ทั้งโมเลกุลเรียก IMPเปลี่ยนทั้งโมเลกุลให้ไปเป็น AMP หรือ GMP ได้2ตัวแล้วครับเราก็มองภาพรวมนี่คือน้ำตาลไรโบส5ฟอสเฟตอ้าวมาจากไหนไม่เคยกินมาจากน้ำตาลกลูโคสครับน้ำตาลกลูโคสถูกเปลี่ยนมาในไกลโคไลซิสให้เป็นกลูโคส6ฟอสเฟตโดนวิถี PPP เพนโทสฟอสเฟตพาสเวย์เปลี่ยนให้เป็นน้ำตาล C5แล้วร่างกายก็ดึงน้ำตาล C5 มาเปลี่ยนให้ไปเป็นไรโบส5ฟอสเฟตเติมบางหมู่ลงไปกลายเป็น PRPP นี่ไงครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราไม่มี PPP สังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยสำคัญอย่างยิ่งยวดเมื่อได้ PRPP แล้วก็จะมีการสังเคราะห์ de novo ของ purine อย่างต่อเนื่องบน PRPP นี้บนน้ำตาลตัวนี้นะครับได้นิวคลีโอไทด์ตัวแรกชื่อว่า IMP IMP มี2ทางเลือกจะไปเปลี่ยนให้เป็น AMP ก็ได้ GMP ก็ได้เข้า RNA ได้ยังไม่ได้เพราะจะต้องอยู่ในลูกของ ATP หรือ GTP ถึงจะไปเข้าเส้น RNA ได้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้พักเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนเอาละเรื่องการยับยั้งอะไรไม่เอานะครับลึกเกินไปให้เห็นภาพรวมแบบนี้ไว้เป็นหลักการอ้าวต่อมาเก็บอีก2เบสครับเก็บอีก2นิวคลีโอไทด์ของไม่ใช่สิต้องเป็นพิวรีนเก็บพิวรีนก่อนใช่ไหมเราเก็บพิวรีนก่อนครับแต่ไปวิถีซาเวจของ AG AG เหมือนเดิมเมื่อกี้ครับเป็นเดโนโวสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่คราวนี้เป็นซาเวจบ้างไปเก็บเศษซากมาการเก็บเศษซากครับแปลว่าอะไรแปลว่าร่างกายเรามีน้ำตาล PRPP แล้วปกติถ้าจะเดโนโวต้องค่อยๆต่อทีละอะตอมไปแต่ถ้าเป็น salvage pathway ครับถ้าเป็น salvage pathway ไปเก็บเบสอิสระเบส A มาจากอาหารได้เลยเวลาเรากินข้าวเรากินอาหารเข้าไปนะมันจะมีคาร์โบโปรตีนไขมันมากับอาหารแต่เราลืมนึกไปหรือเปล่าเวลาเราเคี้ยวเซลล์ของอะไรต่างๆนานามันแตกนิวเคลียสมันก็ออกมาด้วยครับแล้วเรามีน้ำย่อยน้ำย่อย DNA RNA อะไรในลำไส้เล็กของเราเนี่ยย่อยเสร็จมันก็ดูดซึมเป็นเบสอิสระเข้าไปในร่างกายเราได้ครับร่างกายเราเจอเฮ้ยนี่เบสดีนี่หว่าเบสเอาไปใช้งานได้ขอทั้งเบสเลย2 aromatic แล้วเนี่ยไปยกวางบน PRPP เลยได้ไหมนี่ครับวิวัฒนาการเราเป็นอย่างนี้ยกเบสอิสระไปวางบน PRPP ได้ AMP เลยครับจบสบายไปเอนไซม์ที่ทำงานมาดูชื่อซะหน่อยครับอะดีนีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส APRT โอ้ชื่อเอนไซม์อะไรยาวมากเลยแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุดนะครับก็จะได้เบส AMP ออกมาครับนิวคลีโอไทด์ชื่อว่า AMP นะแล้วถ้าไปเจอเบส G ล่ะถ้าไปเจอเบส G ไปเจอเบส G จากอาหารก็ยกเบส G ไปวางบน PRPP อีกก็ได้ครับก็ได้ GMP ออกมาโอ้สบายใจแล้วเอนไซม์ตัวนี้ดันทำได้ทั้ง2เบสครับหยิบ G ก็ได้หยิบ H ก็ได้นี่ไฮโปแซนทีนะครับหยิบ G หยิบ H ก็ได้ถ้าเอา H ไปวางบนน้ำตาล PRPP จะได้ IMPแล้วเดี๋ยว IMP ก็สามารถเปลี่ยนไปเป็น AMP หรือ GMP ได้อีกทีหนึ่งเอนไซม์ตัวนี้ครับมีชื่อว่าไฮโปแซนทีนกวานีนฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรสหรือ HGPRT อุ้ยชื่อเอนไซม์นี้ก็จำไม่ไหวนะไม่สำคัญครับพามาดูเฉยๆว่านี่คือร่างกายของเราครับซับซ้อนมากการตั้งชื่ออยากจะตั้งชื่อมีกี่พยางค์ก็ตั้งเอาครับเนี่ยเป็นโลกของวิทยาศาสตร์เขาเหมือนตั้งชื่อคนอะเรียก2พยางค์รู้จักก็ใช้ได้แต่ถ้าเรียก2พยางค์แล้วซ้ำก็ต้องเพิ่มพยางค์ไปก็ว่ากันไปนะครับเอาล่ะเราเก็บพิวรีนหมดแล้ว AG AG เก็บแล้วเหลืออีก2เบสครับเหลืออีก2นิวคลีโอไทด์จะได้เข้าเส้น RNA ได้เราก็มาดูเดโนโวของไพริมิดีนบ้างไพริมิดีนมีอะโรเมติกวงเดียวนะครับ เราก็มาดูเลยหน้าตาตรงนี้ครับแอสพาร์เทตเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่แอสพาร์เทตจะมาวงอาจจะมาเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆนานามีการเปลี่ยนโครงสร้างจนกลายเป็นเบส O ครับ
เบส O ตัวแรกเลยชื่อว่า all rotate นี่ครับเหมือนกันเลยอ้าวมีเบส H แล้วมีเบส O ด้วยเหรอใช่ครับมี all rotate ด้วยครับ all rotate นี้จะถูกยกไปวางบนน้ำตาล PRPP เอาแล้วนะแตกต่างกันแล้วนะถ้าเดิน novo ของ purine เอา PRPP มาวางเป็นฐานก่อนแล้วค่อยๆไปสังเคราะห์ทีละอะตอมทีละอะตอมจนกลายเป็น2 aromaticแต่ถ้าเป็นเดโนโวของไพริมิดีนไปทำเบสให้เสร็จก่อนได้เบสแรกเป็นออโรเทตหรือโอยกโอไปวางบน PRPP เห็นไหมหลังจากนั้นเมื่อโอไปวางบน PRPP ได้แล้วเขาก็เรียกชื่อใหม่ว่าเป็นออโรทีไดเลตอ่ะก็เป็นชื่อของเขานะครับจากเบสโอจะถูกเปลี่ยนจนกลายเป็นเบส U ครับนี่เบส U ตัวแรกมาในรูปของ UMP มาในรูปของ UMP โมโนฟอสเฟตนะครับได้แล้วเบส U ได้แล้วเหลือ T เหลือ C ครับเบส U ถูกเติม2 ATP กลายเป็น UTP ถูกเติมอะไรอะไรต่ออะไรเข้าไปครับจาก UTP กลายเป็น CTP เลยเห็นไหมหน้าแรกเลยครับของการเรียนบอกว่ามี CTPที่ใส่ดาวไว้ทำไมอ่ะเพราะมันไม่เกิด CMP ครับวิถีมันเป็นแบบนี้จาก UMP เปลี่ยนไปเป็น CTP เลยไม่ผ่าน CMP อีกต่อไปดังนั้นเราไม่มี CMP ในวิถีของการสังเคราะห์ยกเว้นตัด2ฟอสเฟตออกเรามี CMP ได้นะครับ เอาล่ะนี่ก็เป็นวิถีเดโนโวของไพริมิดีนใจความสำคัญสร้างเบสให้เสร็จก่อนเบสตัวแรกชื่อออโรเทตยกออโรเทตไปวางบน PRPP เพราะนั้นถ้าเรามองซีกซ้ายมันก็เหมือนเป็นเดโนโวค่อยๆสังเคราะห์ทีละชิ้นขึ้นมาจนกลายเป็นเบส O แต่ถ้ามองเป็นSalvage ของไพริมิดีนก็คือไปเอาเบส O มาจากอาหารนั่นแหละนะแล้วก็ยกเบส O ไปวางบน PRPP เลยด้วยเอนไซม์เดียวกันเนี่ยครับไม่มีอะไรสำคัญมากนะครับเอาละตรงนี้เราก็ได้แล้วได้ UMP ได้ CTP นะครับเมื่อเราสังเคราะห์3เบสมาในรูปของโมโนฟอสเฟตตัว N แทนทุกตัวนะครับแทน A แทน G แทน C แทน U อะไรก็แล้วแต่ทุกอันเลย N มาจากนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์โมโนฟอสเฟตนะครับก็หมายถึง N แทนทุกเบสนั่นเอง NMP เวลาเราสังเคราะห์นะครับยังเข้าเส้น RNA ไม่ได้มันจะเข้าได้ต้องเปลี่ยนในรูป ATP ซะก่อนทำไงอ่ะหลังจากที่เราสังเคราะห์ได้ AMP แล้วจะทำไงเป็น ATP ก็มีวิธีการช่วยเอา ATP ตัวอื่นมาส่งฟอสเฟตให้หน่อยสิสีแดงส่งฟอสเฟตไปให้สีดำสีแดงเลยกลายเป็นสีเขียวเหลือ2ฟอสเฟตสีดำเลยกลายเป็นมี2ฟอสเฟตเห็นนะได้แล้วนะเอ๊ะทำไงถึงไปถึง ATP ทำอีกครั้งนึงไปเอา ATP สีแดงตัวที่2มาโยนฟอสเฟตไปให้ ADP สีดำ ADP ก็มีฟอสเฟตเพิ่มขึ้นกลายเป็น ATP ส่วนไอตัวแดงก็หลุดออกมาเป็นเขียวในปริยานี้มองภาพรวมก็คือ AMP เติม2 ATP ตัวมันถึงจะกลายเป็น ATP เดียวเห็นไหมปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับอีก2เบสที่เหลือก็คือ G U ยกเว้น C ครับเพราะ C ไม่ได้เกิดผ่าน CMPแล้วก็เลยเป็น CTP เปล่าไม่ได้เกิดแบบนั้นเพราะว่า C เกิดตั้งแต่ตรงนี้ครับ UTP เปลี่ยนให้เป็น CTP เลยไม่เคยเกิด CMP เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ตรงนี้เป็นจุดประเด็นที่สำคัญเหมือนกันตอนนี้ได้ ATP แล้วได้ GTP ได้ UTP และได้ CTP เอาไปสังเคราะห์ RNA ได้ยังคำตอบคือได้แล้วนะครับเซลล์ก็เอาไปสังเคราะห์เส้น RNA ได้เลยถ้าเซลล์มีแอคทิวิตี้ปกติก็เอาไปสังเคราะห์ RNA ได้ตามปกติแต่บางกรณีเราก็มีเหมือนกันครับเราบอกว่าไม่อยากจะให้เอาไปสังเคราะห์ RNA เลยผู้ป่วยคนนี้ไม่ต้องการให้เซลล์ทำงานได้ปกติเช่นผู้ป่วยมะเร็งเซลล์มะเร็งทำงานอย่างรวดเร็วเกินไปทำไงดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เซลล์มีactivity ได้ปกติต้องเบรกครับต้องให้เขาสร้าง RNA ได้ช้าลงทำไงดีล่ะหายาหลอกให้ร่างกายกินให้เซลล์กินครับเราทำไงได้บ้างเขาบอกว่านี่ไงถ้าตรงนี้นะโครงสร้างนี้คือกลูตามีน
ูตามีนก็คือสีฟ้าตัวนี้ครับกลูตามีนนี่นะโครงสร้างของกลูตามีนเห็นไหมล่ะถ้าโครงสร้างของกลูตามีนเป็นแบบนี้ร่างกายมีปกติก็จะได้เบส CTP ออกมาเป็นปกติแต่ถ้าลองให้กินยาที่ชื่อว่าเช่นอะซิวิซินหรือเอซาเซรินโครงสร้างเนี่ยมันจะคล้ายๆกับกลูตามีนเลยเซลล์อาจจะเผลอหยิบอะซิวิซินไปใช้แทนกลูตามีนหรือเซลล์อาจจะหยิบเอซาเซรินเข้าไปใช้แทนกลูตามีนผลลัพธ์คือได้ CTP น้อยเฉยในขณะที่อีก3ตัว A G U มีปกติแต่ C มีน้อยเฉยแล้วมันจะดียังไงถ้า C น้อยเวลาเส้น RNA มันสังเคราะห์ไปเมื่อมันไปเจอตำแหน่งที่มันจะต้องหยิบ C มาใช้มันไม่มี C ใช้ไงเส้น RNA มันก็ไปต่อไม่ได้เซลล์มันก็เป็นหมันไปมันก็เป็นการเบรกให้เซลล์มะเร็งทำงานช้าหน่อยโตช้าๆหน่อยจะได้ยืดอายุการใช้งานของร่างกายออกไปนะครับหน้าที่ของยาก็คือยืดอายุการใช้งานของเซลล์ไม่อยากให้เซลล์มะเร็งทำงานเร็วเกินไปนะครับอ้าวนั่นก็เป็นเดี๋ยวนะนั่นก็เป็นจบถึงหัวข้อที่4เราได้นิวคลีโอไทด์สำหรับสังเคราะห์ RNA A G U C 4ตัวแล้วสังเคราะห์ RNA ได้แล้วจบเลยนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่5ไปสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์สำหรับ DNA บ้างการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ไปสร้างเป็น DNA นี้ต้องทำนิวคลีโอไทด์ให้อยู่ในรูปของ deoxy ครับโดยเอนไซม์ที่ชื่อว่า ribonucleotide reductase ตัวนี้บอกแล้วว่าเอนไซม์นี้ใส่ดาวได้เลยใส่ดาวได้เลยสำคัญจำเป็นบังคับนะเอนไซม์นี้ครับเขาดันมีซับสเตรตในรูปของ2ฟอสเฟตในรูปของไดฟอสเฟตยังไม่เป็นไตรฟอสเฟตนะโครงสร้างของเอนไซม์นี้ครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ครับหนังสือฝรั่งเขาเรียกว่า heartshape heart heart ที่แปลว่าหัวใจ heart a r t heart shape รูปร่างนะเขาบอกว่าเนี่ยครับมันเป็นรูปร่างเป็น heart shape นะมีร่องต่างๆเต็มไปหมดเลยการควบคุมซับซ้อนมากแต่พูดสรุปแบบเอาให้ง่ายนี่คือ substrate ของเอนไซม์นี้ครับ4นิวคลีโอไทด์นี้ในรูปของ2ฟอสเฟตใช่ทั้งหมดครับเข้ามาเลย A หลุดออกไปก็เป็น DA ขาเข้าเป็น A ADP ขาออกไปก็หลุดออกเป็น DADP นะขาเข้าเป็น CDP ขาออกก็จะเป็น DC DP ก็ถูกเปลี่ยนแล้วไงขาเข้าเป็น D ขาเข้าเป็น UDP ขาออกจะเป็น D UDPขาเข้าเป็น G ขาออกเป็น D G DP นี่เอาแค่นี้พอครับพอเลยบริเวณจดจำต่างๆการควบคุมต่างๆเอาไว้เลยครับไม่พูดถึงลึกและละเอียดมากเกินไปนะครับสำหรับคลาสนี้อ้าวเมื่อเอนไซม์เข้าเมื่อซับสเตรตเข้าและออกมาในรูปของดีออกซี D A D C D U D G คำถามเข้าเส้น DNA ได้ยังคำตอบยังเข้าไม่ได้ทำไมล่ะเอา U จะไปเข้าได้ไง U อันที่1 นะเหตุผลที่1 U เข้าไม่ได้เส้น DNA ต้องเปลี่ยน U ให้เป็น T ก่อนสเต็ปที่1สเต็ปที่2เหตุผลที่2นี่มันยังอยู่ในรูปของ2ฟอสเฟตอยู่เลยต้องเป็น3ฟอสเฟตต้องเปลี่ยนให้เป็นไตรฟอสเฟตก่อนทำไงล่ะย้อนกลับไปดูในหัวข้อไหนนะเราลองกลับไปครับนี่หัวข้อที่4ถ้ามันเป็น DA ถ้าเป็น DA ก็มาเติม ATP สักทีนึงมันก็จะกลายเป็น DATP จาก DADP กลายเป็น DATP แล้วทุกตัวก็เหมือนกันนะครับก็เท ATP เข้าไปสัก1ครั้งได้แล้วนะทุกตัวก็จะไปเท ATP ก็เป็นอันใช้ได้เอาล่ะหน้าตาเอนไซม์นี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็น Heart Shape แต่ว่าอาจารย์เชิดศักดิ์ดูกี่ครั้งสอนมากี่รุ่นดูยังไงก็ไม่ฮาร์ดเชฟครับไม่เป็นหัวใจเลยดูเหมือนอะไรรู้ไหมเอาทายกันดูเหมือนอะไรครับฟ้าอาจารย์เชื่อสักว่ามันเหมือนหมวกกันน็อกมีลูกตาแหมมีลูกตาด้วยแล้วนี่ก็ลูกตานี่และข้างบนก็ครอบหัวสมองไว้แล้วนี่สนับคางตรงนี้สนับคางเห็นไหมล่ะล็อกคางแก้มตุ่ยใช่ไหมนี่แก้ม
นี่กระแก้มนี่กระแก้มโอ้สุดยอดเลยครับเป็นเฮลเมทเชฟครับหมวกกันน็อกรูปร่างเป็นหมวกกันน็อกแล้วแต่หนังสือฝรั่งครับเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงเขาครับเขาว่างั้นก็ว่างั้นครับเอาละเมื่อเตรียมตัวที่จะเข้าเส้น DNA นะครับจาก DU DP เปลี่ยนให้ไปเป็น DU TP จาก UTP เปลี่ยนให้ไปเป็น D จาก DUTP เปลี่ยนให้ไปเป็น DTMP โดยอาศัยเอนไซม์ที่ชื่อว่า Thymidylase Synthase ตัวนี้ย่อว่า TS นะครับ Thymidylase Synthase เกี่ยวเนื่องกับวัฏจักรโฟเลตนั่นเองจาก U จะเปลี่ยนเป็น T ต้องอาศัยเอนไซม์ตัวนี้ครับเป็นเอนไซม์ตัวสุดท้ายสำคัญมากนะครับที่จะเปลี่ยน U ให้เป็น T ได้นี่ยังเป็น U อยู่เลยเห็นไหมเปลี่ยน U ให้เป็น T โดยเอนไซม์ที่ชื่อว่า TS ครับ Thymidylase Synthase เมื่อได้ DTMP ก็เติมอีก2 ATP นะถูกเติม2 ATP ATP นะครับ ATP ก็จะได้เป็น D T T P พร้อมแล้วเข้าเส้น DNA ได้ตอนนี้ก็ครบ4เบสละสังเคราะห์เส้น DNA ได้ใช่ไหมอ้าวล่ะจบแล้วครับมาดูเรื่องที่6กระบวนการการสลายพิวรีนบ้างจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากิน DNA ในกลุ่มของพิวรีนมากเกินไปเนี่ยครับถ้ากินพิวรีนพิวรีนพิวรีน2พยางค์2วง2วงอะโรมาติกก็คือ A และ G A และ G นะครับ A และ G เวลาสลายตัวเนี่ยเวลาสลายตัวเนี่ยนะครับตัวเบสของเขาเนี่ยครับมันจะมีมันจะถูกเปลี่ยนให้ไปเป็นยูริกแอซิดในที่สุดแล้วร่างกายค่อยขับออกนี่คือร่างกายของเรานะครับเฮ้ยอาจารย์ใช่เหรอใช่เหรอไหนว่ายูริกแอซิดเป็นของเสียในสัตว์ปีกไงก็เราสัตว์บกมันต้องเป็นแอมโมเนียดิเอ้ยมันต้องเป็นยูเรียสิไม่ใช่ครับนั่นมันคนละบทกันบทที่ว่านี้บทที่เรากำลังเรียนนี้เป็นการสลายนิวคลีโอไทด์กลุ่มพิวรีนแต่ไอ้เจ้าของเสียยูรีนยูเรียนั่นมันเป็นการสลายกรดอะมิโนคนละบทกันครับคนละเรื่องกันนะครับเอาละย้อนกลับมาในเรื่องนี้สไลด์นี้การสลาย G หรือ A สุดท้ายเราจะได้ยูริกแอซิดคนที่กินอาหารที่มี G และ A เยอะๆร่างกายจะเกิดกรดยูริกแอซิดเยอะครับยูริกแอซิดเป็นกรดที่ไม่ละลายน้ำมักไปตกตะกอนอยู่ตามข้อต่อต่างๆของร่างกายเช่นหัวเข่าข้อแขนเวลาร่างกายของเราสภาพดีๆนะจะมีน้ำหล่อลื่นตามข้อต่อต่างๆเป็นคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้ครับน้ำหล่อลื่นทำให้เราเวลาลุกเดินเหินเวลางอแข้งงอขาพับแขนเข้ามาไม่ได้ยินเสียงเลยคาร์โบไฮเดรตเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นจาระบีเหมือนในเครื่องยนต์แต่เจ้ายูริกแอซิดทำหน้าที่เป็นเหมือนเม็ดทรายคุณลองจินตนาการถึงข้อต่อต่างๆของเครื่องจักรที่มีจาระบีแล้วคุณตักทรายไปโรยมันอะเกิดอะไรขึ้นมันฝืดครับมันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเลยนั่นแหละอาการนั้นแหละยูริกแอซิดไปตกตะกอนตามข้อต่างๆของร่างกายมากขึ้นถ้าตกตะกอนมากขึ้นมากขึ้นข้อบวมปวดกลายเป็นโรคทางการแพทย์ชนิดหนึ่งครับโรคอะไรครับมีใครรู้ครับโรคกาวต์ครับกาวต์กาวต์ G O U T โรคกาวต์ก็คือกรดยูริกไปตกตะกอนตามข้อต่อต่างๆของร่างกายอันนี้เราพูดถึงโรคที่มันเป็น physical health นะครับโรคทางกายภาพเราไม่ได้พูดถึงเกาต์กิ๊ดตึงตัวเองอย่างนี้คนละเรื่องนะครับไอ้เกาต์กิ๊ดตึงตัวเองอย่างเงี้ยเกาต์กิ๊ดตึงห้องเรียนแล้วอันนี้เป็นโรคทาง mental health แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรคความคิดของเรานะครับอ้าวเมื่อถ้ามีคนไข้เขาทรมานร่างกายโดยการเป็นโรคเกาต์ทำไงดีอ่ะหมอต้องจ่ายยาเพื่อไปเบรกให้สร้างยูริกช้าๆหน่อยค่อยๆสร้างยูริกร่างกายจะได้ค่อยๆขับทิ้งออกไปนะครับยาที่เขาใช้เราลองดูสิยาโครงสร้างนี้นะครับโครงสร้างของยาเนี่ยคล้ายกับแซนทีนตัวนี้มากเลยเห็นไหมทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีการสลับที่ระหว่าง N กับ C ครับเนี่ยมีการสลับที่ระหว่าง N กับ C ถ้าตัวเดิมในวิถีจะต้องเป็นแซนทีนแต่ถ้าเป็นตัวยาเราเรียกคำว่าแอลโลพิวรีนอลนี่คือยาแก้โรคเกาต์เลยครับมีการสลับที่แค่ตรงนี้ครับคาร์บอนอะตอมกับไนโตรเจนอะตอมแค่นี้เองนะครับก็กลายเป็นยาได้เมื่อยาเข้าไปปุ๊บยาเข้าไปแทนที่
เอนไซม์นี้ก็อาจจะเข้าใจผิดไปจับยาเนี้ยเข้าไปในเอนไซม์มันก็ไปเบรกการทำงานของเอนไซม์นี้ยูริกแอซิดเลยเกิดน้อยลงช้าลงนะครับร่างกายก็เลยมีเวลาที่จะค่อยๆระบายยูริกแอซิดทิ้งไปออกนอกร่างกายได้อ้าวนั่นก็เป็นตัวเราครับถ้าตัวเราก็เป็นตัวนี้ครับนี่นะเราเป็นไพรเมทครับเราจะสังเคราะห์เราจะสลายพิวรีนขับทิ้งในรูปของกรดยูริกแต่ถ้าเป็นตัวอื่นครับ most mammal เป็น mammal ชนิดอื่นครับเขาก็บอกว่าเอ้ยงั้นทำลายริงตรงนี้หน่อยสิทำลายริงหน่อยอุ้ยวาดนี้สวยครับทำลายริงตรงนี้หน่อยกลายเป็นสารอะลานโทอินตัวนี้ก็พอละลายน้ำได้กำจัดทิ้งออกนอกร่างกายได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นโบนี่ฟิชก็ออกมาเป็นอะลานโทเอทอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นสัตววิทยาและเริ่มเข้าสิ่งมีชีวิตตัวอื่นในที่ยิ่งเป็นมารีนนะครับกำจัดในรูปของแอมโมเนียเหมือนเดิมเลยครับเอาทิ้งออกให้หมดเลยครับแอมโมเนียมซอลละลายน้ำได้อย่างดีครับมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการสลายพิวรีนต่อไปเราลองมาดูเรื่องการสลายไพริมิดีนบ้างสลายพิวรีนแล้วต้องมีสลายไพริมิดีนการสลายไพริมิดีนครับไพริมิดีนเนี่ยจะสลายทิ้งนี่นะสลายทิ้งเบสยูเบสทีเบสซีนะครับสลายมาเปลี่ยนมาเป็นสารตัวนี้ครับสารตัวนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเลยครับแต่สิ่งที่ให้เห็นก็คือเห็นไหมเนี่ยมันแตกตัวเป็นลบแปลว่าละลายน้ำได้ถ้าละลายน้ำได้ตกค้างในร่างกายไหมล่ะไม่ตกครับออกมากระฉี่หมดเลยครับกำจัดทิ้งได้เลยครับนี่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นการกินไพริมิดีนเยอะกินไปเลยครับยังไงร่างกายกำจัดทิ้งได้แน่นอนไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าตกใจไม่น่ามันไม่มียาตรงนี้มันไม่มียาที่เกี่ยวข้องกันนะครับเอาละมาดูเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายคือเมตาบอลิซึมของโฟเลตดูตรงไหนดูตรงนี้ที่เป็นหลักครับ DU เปลี่ยนเป็น DT นี่ไงตรงนี้ที่บอกว่า U ต้องเปลี่ยนเป็น T ครับถ้าไม่มี U ถ้า U ไม่เปลี่ยนเป็น T ครับจะสร้าง DNA ไม่ได้เลยมีตรงเดียวเลยครับที่ U จะเปลี่ยนเป็น T ได้ก็คือเอนไซม์ TS ไทมิดไดเลทซินเทสตัวนี้ครับ U เปลี่ยนเป็น T ด้วยวัฏจักรด้วยเอนไซม์ตัวนี้ครับเนี่ยนะแต่เอนไซม์นี้อาศัยซับสเตรท2ตัวตัวที่1คือ DU ตัวที่2คือไอ้ชื่อนี้ครับตัวยาวๆเนี่ย N5 N10 เมทิลีนเตตราไฮโดรโฟเลตอู้ชื่อก็ยาวมากเลยซับสเตรท2ตัวนี้ครับได้ product ตัวที่1จาก U เปลี่ยนเป็น T เรียบร้อยครับส่วน product ตัวที่2เจ้า N5 N10 นั้นเปลี่ยนไปเป็น78ไดไฮโดรโฟเลตแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนไดไฮโดรโฟเลตกลับมาเปลี่ยนให้เป็นเตตราไฮโดรโฟเลตใหม่นะครับก็ไป reduce สักทีนึงกลายเป็นเตตราไฮโดรโฟเลตแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นเมทิลีนเตตราไฮโดรโฟเลตใหม่ก็เกิดวัฏจักรรอบที่2ได้ถ้าวัฏจักรนี้เกิดดี U เปลี่ยนเป็น T เร็วนี่ดีสำหรับทารกลูกน้อยครับคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องให้วัฏจักรนี้หมุนเร็วๆครับ T จะได้มีเยอะๆลูกน้อยจะได้เอาเบส T ไปสร้าง DNA ให้กับเซลล์ใหม่ได้เร็วๆครับแต่ในทางกลับกันผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอันตรายมากถ้าทำให้วัฏจักรนี้สังเคราะห์ได้เร็วครับทีมีมากเข้าเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาสังเคราะห์ DNA ใหม่ก้อนมะเร็งจะโตเร็วขึ้นอันตรายมากครับเพราะฉะนั้นนมทางการแพทย์เขาบอกว่าเสริมโฟเลตเอาไปให้ถูกนะครับนี่นะเพราะถ้ามีโฟเลตมากเนี่ยนะไอ้เนี่ยครับวัฏจักรในเนี้ยเนี่ยเตตราไฮโดรโฟเลตไดไฮโดรโฟเลตเมทิลีนเตตราไฮโดรโฟเลตพวกนี้คือพวกสารกลุ่มโฟเลตครับถ้ากินโฟเลตเข้าไปเดี๋ยวร่างกายก็เอาดึงมันเข้ามาอยู่ในวัฏจักรนี้ครับวัฏจักรก็จะหมุนเร็วขึ้นในทารกต้องให้หมุนเร็วกินนมเสริมโฟเลตในทางกลับกันผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งครับจำเป็นต้องยับยั้งวิถีวัฏจักรนี้ครับตามตำแหน่งที่เป็นกากบาทแล้วก็จะมีชื่อบอกเหล่านี้เป็นชื่อยาต้านมะเร็งทั้งนั้นครับเห็นไหมก็จะมีตัวแรกครับนี่คือหน้าตาของเมโทเทร็กเซตหน้าตาก็ล้อเลียนกับไดไฮโดรโฟเลตนั่นแหละนะยาตัวที่2ไตรเมโทรพริมนะครับตัวที่3 อะมิโนปเทอรินนี่คืออะมิโนปเทอรินนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นยาฆ่ามะเร็งทั้งหลายครับมีอีก1ตัวตรงนี้ครับ FDUMP Fluorodump นะครับ Fluorouracil นะครับตัวนี้ครับอันนี้คือ 5 FU นี่ยานี้ครับ FU Fluorouracil ครับฟูโรยูราซิลเป็นยามะเร็งในปัจจุบันยาที่ทำคีโมเทอราปีในปัจจุบันนะครับเมื่อคนไข้ได้รับ FU เข้าไปแล้วนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่5ของ FU นะครับ
1 1 2 3 4 5เวียนนับไปอย่างนี้นะครับ5อาจจะนี่6ก็เป็น5ฟลูออโรยูเรซิลเมื่อร่างกายคนไข้มะเร็งได้รับยา 5FU ครับเดี๋ยวร่างกายเขาจะเปลี่ยนให้ไปเป็น FDUMP บางคนก็ออกเสียงเรียกไปตามว่า FDUMP ก็ได้เหมือนกันครับไม่ว่ากันออกเสียงได้ครับก็เป็น FDUMP FDUMP เนี่ยเขาบอกว่าโอ้ฤทธิ์นี้แรงมากฤทธิ์นี้แรงมากทำไมอ่ะเพราะ FDUMP จะไปจับกับ TS แล้วทำให้ TS ตายทันทีตายถาวรจับแล้วไม่ปล่อยจับแล้วจับเลยลักแล้วลักเลยเพื่อเบรกวิถีนี้ให้มันหยุดเดินหน้าครับนี่นะมันเลยกลายเป็นยาเคมีที่รุนแรงมากครับนี่ครับนี่นะไอตัวนี้ไฟ FU นี่ก็เขาบอกว่าถ้ามีไฟ FU มาถ้ามีไฟ FU เอาดูปกติก่อนครับ FDUMP มาก็จะถูกเปลี่ยนเป็น DTMP ถ้าเป็น DUMP มาเอนไซม์นี้ก็จะเปลี่ยนเป็น DTMP แต่ถ้าเป็น FDUMP แค่มันมี F ตัวนี้ครับอะตอมของฟลูออรีนเทียบกับอะตอมของไฮโดรเจนนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟลูออรีนนี้จะทำให้เกิดพันธะโควาเลนต์ที่ติดแล้วไม่หลุดเลยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า dead end covalent complex เอนไซม์ TS สีฟ้านี้ครับสีฟ้าคือเอนไซม์ TS มันก็โดนน็อกด้วยยาไปเรียบร้อยแล้วเอนไซม์นี้ทำงานไม่ได้อีกเลยครับวิถีโฟเลตหยุดสนิทเลยนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นยารักษาโรคมะเร็งนะครับเป็นยาเคมีชนิดหนึ่งอ้าวจบแล้วเรื่องราวของการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์เราพูดถึงปฏิกิริยาทั้งหมดนะครับเรามีเดโนโวเดนิวเดนิวสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ทีละอะตอมนะครับส่วนเซลล์เวทไปเก็บเศษซากมาใช้ครับไปเอาฟรีเบสจากอาหารมาจากทางเดินอาหารเอามาใช้ในการต่อให้เป็นนิวคลีโอไทด์ตัวใหม่เราก็พูดถึงไปสังเคราะห์พิวรีนก่อนเลยเก็บให้หมดนะครับพิวรีนไปดูเดโนโวของเดโนโวก็จะได้เบส IMP ขึ้นมาก่อนใช่ไหมนิวคลีโอไทด์ชื่อว่า IMP ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็น AMPหรือ GMP นั่นเองนะครับและถ้าเป็น salvage ล่ะก็หยิบเบสอิสระหยิบอะดีนีนมาเลยหยิบกัวนีนมาเลยไปต่อบนน้ำตาล PRPP ก็เป็น salvage ของเขานะครับข้อต่อมาก็จะเป็นเดโนโวของพาริมิดีนพาริมิดีนก็คือสร้างเบสให้เสร็จก่อนนะครับเบสออโรเทตจากนั้นยกไปวางบนน้ำตาล PRPP PRPPเดโนโวถ้าเซลเวทล่ะก็อยู่ในเดโนโวนั่นแหละมันอันเดียวกันนะครับอ้าวแล้วความแตกต่างของเดโนโว2อันนี้คืออะไรถ้าเดโนโวพิวรีนตั้งต้นที่ PRPP เปล่าๆเอามาวางไว้ก่อนจากนั้นค่อยๆสังเคราะห์ทีละอะตอมบนน้ำตาล PRPP จนได้ IMP ในขณะที่เดโนโวของพาริมิดีนมันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ค่อยๆเอาแต่ละอะตอมสังเคราะห์เบสอิสระขึ้นมาก่อนจนได้ออโรเทตจากนั้นยกออโรเทตไปวางบน PRPP นี่คือจุดที่มันต่างกันทั้ง2ปฏิกิริยานี้ทั้ง2ปฏิกิริยานี้ได้นิวคลีโอไทด์ในรูปของ N M P ยกเว้น C T P ยกเว้นนะครับนอกนั้น3ตัวเป็นโมโนฟอสเฟตหมดอ้าวเข้าเส้น RNA ไม่ได้ทำไงดีล่ะจะต้องเปลี่ยนโมโนฟอสเฟตให้ไปเป็นไตรฟอสเฟตเติม2ฟอสเฟตทำไงเท2 ATP ลงไปซะก็เป็นคัพปลิ้งรีแอคชั่นแบบหนึ่งเห็นไหมครับไม่ยอมเกิดดีนักเท ATP มันซะเลยดันให้ปฏิกิริยาเดินหน้าเกิดได้ก็จะได้เป็น NTP 4ตัวเรียบร้อยแล้วเป็น ATP CTP UTP แล้วก็ CTP 4ตัวเข้า RNA ได้แล้วก็จะจบเรื่องของนิวคลีโอไทด์ของ RNA ต่อมาข้อ5อันเดียวเลยจากนิวคลีโอไทด์ไดฟอสเฟตไปเป็นดีออกซีนะครับดีออกซีจะทำเบส DNA แล้วต้องเป็นดีออกซีฟอร์มดีออกซีนี้ใช้เอนไซม์ที่ชื่อว่าไรโบนิวคลีโอไทด์รีดักเทสมีคนเดียวเลยครับมีคนเดียวในร่างกายเราเลยครับเอนไซม์นี้มีชื่อเดียวเลยที่จะเปลี่ยนน้ำตาลไรโบสให้เป็นดีออกซีไรโบสแต่ซับสเตรตเขาอยู่ในรูปของ2ฟอสเฟตหลุดออกมาก็ยังอยู่ในรูปของ2ฟอสเฟตมันก็ยังเข้าเส้น DNA ไม่ได้นะ
ก็ต้องเปลี่ยน2ฟอสเฟตให้เป็น3ฟอสเฟตก็เท ATP เข้าไปสักทีนึงก็กลายเป็น DNTP แต่มันยังมี U ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยน U ให้เป็น T โดยอาศัยโฟเลตเมตาบอลิซึมเนี่ยนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการสลายพิวรีนพาริมิดีนพิวรีนสลายเยอะจะกลายเป็นโรคเกาต์เพราะว่ามันจะมีกรดยูริกเกิดขึ้นมากมายในขณะที่การสลายพาริมิดีนได้สารที่ละลายน้ำไม่น่าสนใจก็ไม่มีความป่วยเกิดขึ้นครับแบบนี้นะแล้วก็เรื่องสุดท้ายโฟเลตเมตาบอลิซึมเปลี่ยน U ให้เป็น T คุณแม่ตั้งครรภ์มีลูกน้อยลูกต้องแบ่งเซลล์เร็วๆครับเซลล์สมองถึงจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่มีเซลล์สมองเยอะๆต้องกินนมเสริมโฟเลตในทางกลับกันผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งโตเร็วขยายตัวอย่างรวดเร็วมีแอคทิวิตี้สูงล้ำต้องเบรกวัฏจักรโฟเลตครับต้องมียามีอะไรก็ว่ากันไปเพื่อไปเบรกวัฏจักรนี้นะครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหัวข้อนี้ครับการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์ถือว่าจบมาถึงวันนี้ตอนนี้ก็ถือว่าจบการสังเคราะห์วิถีต่างๆทั้งหมดเลยในครั้งต่อไปจะไม่มีวิถีใหม่แล้วแต่ครั้งต่อไปจะเป็นการดูทั้งระบบเลยเมื่อไหร่จะสลายอาหารทั้งหมดคาร์โบไขมันโปรตีนแล้วเมื่อไหร่จะสังเคราะห์คาร์โบไขมันโปรตีนแล้วมันร่างกายเรามีระบบฮอร์โมนอะไรที่มาควบคุมสิ่งนี้ด้วยนะครับเราก็จะไปทั้งระบบเลยเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของเราในครั้งต่อไปวันนี้มีถึงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ